วันนี้ท็อปิกของเราคือกุนซือแมนยูผู้น่าสงสารครับแต่ว่ามันคือความซวยของมอยด้วยว่าพอดีเกมแรกเลยที่เขามาทำทีมเนี่ยโดนแมนยู มาอุ่นเครื่องกับสิงห์ออสตาแล้วโดนกูยิงแค่1-0เออไปแล้วขัดด่าก็จะด่าใช่ด่ากูเพราะกูด่าว่าอะไรเอาเป็นภาษาไทยนะเออภาษาไทยไอ้เหี้ยมึงเนี่ยทีมชาติไทยเป็นของเล่นของมึงไงเออกูอย่างงี้พอหลังจากฟานเกาโดนเลิกออกแล้วนะเจ้าตัวก็ออกมาโจมตีอยู่บ่อยๆว่าทีมบริหารของแมนยูเนี่ยห่วยแตกซึ่งฟานเกาเวลาตอนนั้นที่เขาพูดผมจำได้ว่าที่เขาพูดมามันตรงประเด็นหมดนะแทบจะเอาเรื่องหลังบ้านมาแฉพอพูดหมดเลยใช่เขาบอกว่าเนี่ยไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านฟุตบอลจริงๆเออกลายเป็นแค่สโมสรฟุตบอลเชิงพาณิชย์ซะมากกว่าเออนี่แหละประโยคนี้แหละผมจำได้คุณเป็นแฟนแมนยูปะเนี่ยล่าสุดแมนยูเตะอะไรเขาดัดเสียงมึงอยู่แล้วมึงพูดธรรมดาก็ได้เพราะอะไรทำไมไม่ชอบแรดฟอร์ดบางทีเขายิงเยอะผมไม่ค่อยชอบเชียร์คนยิงเยอะครับอ๋อถ้าไม่นับแมนยูนะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีชอบทีมอะไรมากกว่ากันลิเวอร์พูลทั้งใจตอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับรายการผีเห็นผีเรื่องแบบนี้เด็กผีเขารู้กันผมผีซอครับผมครับผีเราก็กลับมาพบเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ EP แรกเป็นไงคุณรู้สึกไงบ้างกับ EP แรกเฮ้ยผมดีใจมากผมต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เหมือนเข้ามาเม้นเข้ามาชื่นชมเข้ามาแบบหยอกล้อพวกเราพูดจริงนะรู้สึกว่าแบบผมอ่ะสนุกแล้วผมรู้สึกว่าคนดูอ่ะก็น่าจะสนุกไปกับพวกเราใช่เพราะบางครั้งเราคุยกันนะสมมติเราอยู่เรื่องบอลอยู่ปุ๊บเราแบบปุ๊บออกไปแล้วเราก็ยูเทิร์นกลับมาใช่คือส่วนตัวแล้วผมสนุกแล้วอีกอย่างนึงผมว่าตัวผมเองผมได้มุมมองจากคุณด้วยเฮ้ยจริงป่ะคุณอยู่ในสนามบอลไงแล้วแบบเวลาคุณเตะฟุตบอลน่ะบอลอาชีพอ่ะมันมีมุมมองต่างจากฟุตบอลที่คนปกติเล่นกันแล้วมันสามารถเอาไปทับซ้อนกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เราดูมันสามารถมีมุมมองที่ภาพได้เห็นภาพได้อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากวันนี้ท็อปิกของเราคือกุนซือแมนยูผู้น่าสงสารครับประเด็นของเราเนี่ยคือมีอยู่ว่าโอเลกุนาโซชาซึ่งเป็นกุนซือคนล่าสุดก่อนหน้าที่จะเป็นเทนฮากเนี่ยเขาได้ออกไปให้สัมภาษณ์กับรายการโอเวอร์แลปของเพื่อนๆ เขาผมดูผมอาจจะไม่ได้แข็งแรงในภาษาอังกฤษมากแต่ผมชอบฟิลที่นักฟุตบอลคุยกันแล้วประเด็นคือมันได้ความจริงจากปากคนที่เราเคยเชียร์คนที่เขาเคยคุมแมนยูแล้วมันเป็นกลุ่มผู้เล่นที่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนดีมากคุณเห็นไหมช็อตแรกที่เขามาถึงเขาคุยกันเรื่องอะไรเรื่องที่ลอยคีนด่าโซชาลูกนั้นทำไมมึงยิงไม่เข้าวะ อะไรเงี้ยบอกเฮียมึงเป็นศูนย์หน้าขนาดนี้มึงต้องยิงได้แล้วโซชาบอกลูกนี้ทำไมมึงเข้าไปบล็อกเขาล่ะเฮียมึงต้องบล็อกได้มันถึงมาเถียงกันมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราก็เคยดูแมตช์นั้นอยู่อะแล้วพอเราพวกนี้มานั่งคุยกันแล้วมันแบบเหมือนหลังบ้านที่มันคุยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบผมชอบฟีลนี้ก็เลยนี่แหละก็เลยมาเป็นประเด็นขอกาแฟแก้วได้ปะเออกาแฟแก้วมีปะหรือว่าถ้าเกิดกาแฟจะเข้าอ่ะเข้าได้นะเวลาผมทำรายการผมง่วงนอนสมมติถ้ากาแฟเข้าได้มันจะมีกาแฟอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะเออใช่แล้วเหมือนเรามีป้ายหนูข้างหลังให้ด้วยใช่คือข้างหลังสามารถเป็นอะไรอย่างอื่นก็ยังได้เออได้หมดหมอนเหมือนอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่โอ้โหแล้วแรกพระเอกอย่างนี้นะมานะโอ้โหเกมบรินทอนผมกินกาแฟให้เลยนะเอาจริงเพราะผมต้องการมาเข้าเรื่องของเราก็วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงว่ากุนซือหลังจากยุคเซอร์ที่ปลดระวางไปเนี่ยเข้ามาเนี่ยเจอปัญหาแบบโซชาที่พูดมาในรายการไว้บ้างหรือเปล่าเรื่องของหลังบ้านที่แบบมีนักฟุตบอลไม่อยากเล่นให้เล่นเล้มล้มโค้ชทีมผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องคือพอโซชามาพูดอ่ะมันทำให้เราย้อนนึกถึงอดีตโค้ชหลายๆคนที่เข้ามารับงานต่อจากป๋าเพราะว่ามันมีจุดนึงที่เหมือนกันคือปัญหาหลังบ้านทำให้โค้ชทุกคนจะต้องถูกละเหตุออกไปเพราะว่าเขาไม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นผู้บริหารบางคนอาจจะไม่ใช่คนฟุตบอลจริงๆไม่รู้เรื่องใช่อันนั้นทีมสเกลไม่ดีใช่นี่แหละคือปัญหาก็เราจะขออนุญาตเริ่มจากที่เดวิดมอยส์ก่อนเลยเดวิดมอยส์คนแรกเลยคนที่ป๋าเนี่ยเป็นคนเลือกเลยว่าจะเป็นคนนี้คุณว่าไงผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากตอนนั้นผมจำได้ผมเคยมีโอกาสเขียนคอลัมน์ให้สตาร์ซ็อกเกอร์ด้วยนะเฮ้ยคุณเขียนเหรอผมเคยเขียนตอนนั้นเขาเป็นโปรเจกต์พิเศษของสตาร์ซ็อกเกอร์คุณใช้ตำแหน่งว่าอะไรอยากละจำไม่ได้ว่ะจำไม่ได้จริงโอเคไม่ไรมันเขียนแล้วแต่จำไม่ได้ใช่ตอนนั้นอ่ะจำได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่ผมเคยเขียนแค่ปีนึงอาทิตย์ละวันแค่นั้นเองโอเคแต่ว่าตอนนั้นอ่ะที่เขียนอ่ะเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์พิเศษแหละแต่ว่าผมจำได้ว่าผมเขียนเรื่องเดวิดมอยอ่ะเข้ามารับมือจากเซอร์ซึ่งเซอร์มันถึงอยู่จุดสูงสุดใช่ป่ะตอนนั้นผมก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีไงผมคิดว่าเดวิดมอยอ่ะเขาก็มีแบ็คกราวด์ที่ดีเพราะว่าเขาคุมเอเวอร์ตันมานานถูกป่ะใช่แล้วทำงานดีเขาเป็นคนสกอตเหมือนกันด้วยแล้วผมมองว่าพอเซอร์เลือกมามันต้องดีต้องมีของเซอร์ต้องมองเห็นว่าต้องมีของอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นผมก็แอบมองในแง่ดีว่ามันก็น่าจะแบบสามารถสานงานต่อไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดขนาดนี้อ่ะ
เราโดนมอยผมไม่ชอบว่าคนคุณมันต้องหัวลูกหลังอะถ้าเกิดว่าพูดถึงประเด็นเรื่องมอยเดี๋ยวค่อยลงลึกถึงตัวเราเองได้อย่างนึงที่ผมรู้สึกได้เลยคือมันเป็นเรื่องของ mindset เว้ยเพราะว่าผมมองว่าเดวิดมอยคุมทีมกลางตารางมาตลอดเอเวอร์ตันอะเอเวอร์ตันเป็นทีมที่อยู่กลางตารางถูกป่ะการที่เขาจะเจอทีมใหญ่เนี่ยสมมติ mindset การเจอทีมใหญ่ของเขาเนี่ยไม่3แต้มไม่เป็นไรไงแต่เอาไม่แพ้เข้าใจฟิลนี้ป่ะใช่เข้าใจฟิลว่าความทะเยอทะยานของสโมสรอ่ะมันไม่ได้เหมือนแมนยูแมนยูคือมันต้องชนะ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 แต่พอเดวิดมอยอ่ะเป็นทีมที่คุมทีมกลางตารางมาตลอดเอเวอร์ตันเจอแมนยูเจอเซนอนเจอลิเวอร์พูลอาจจะแบบบางแมตช์อาจจะต้องชนะบางแมตช์อาจจะต้องเน้นผลแบบนี้เอาเสมอคือผมว่าความทะเยอทะยานในก้อนข้างในของกุนซืออ่ะผมว่ามันแตกต่างตอนแรกที่เซอร์เลือกมาเนี่ยน่าจะต้องดีใช่ไหมคิดไงว่าเซอร์เลือกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องดีสิวะคนสกอตเซอร์คงต้องเห็นแล้วผมเองมีโอกาสไปอยู่เอเวอร์ตันเหมือนกันตอนที่เป็นเด็กฝึกของช้างอ่ะไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ได้ไปดูมอยซ้อมด้วยตอนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็เก่งว่ะตัวเล่นก็ดีแล้วก็ทำทีมก็โอเคนะแต่ละเกมมันได้ลุ้นตลอดตอนนั้นคือเอเวอร์ตันอยู่กลางตารางแต่อยู่กลางบนแต่ว่ามันคือความสวยของมอยด้วยว่าพอดีเกมแรกเลยที่เขามาทำทีมเนี่ยโดนยิงแมนยูมาอุ่นเครื่องกับสิงห์ออสตาแล้วโดนกูยิงแพ้ 1-0 ใช่กูจำได้ที่ตอนนั้นเหมือนแมนยูใส่เสื้อเป็นภาษาไทยภาษาไทยใช่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 ตอนแรกผมจะเอามาโชว์ด้วยตอนนั้นยิงเขาตอนแรกก็ว่าจะแบบไม่อยากนะตอนนั้นตอนแรกว่าจะไม่ยิงไม่ดีใจด้วยถ้ายิงเข้าอ่ะไม่ดีใจหาอะไรแค่ดีใจก็กูกล่าวว่าจะไม่ดีใจตอนแรกผมเป็นทีมแบบที่เราเชียร์ไงแบบยิงแล้วก็เอ้ยขอโทษด้วยอะไรเงี้ยเราจะคิดอย่างนั้นนะแต่กูไม่ได้คิดว่ากูจะยิงเข้าเลยว่าอะไรกูเอาจริงก็พูดให้สัมภาษณ์ไปขำๆสรุปว่าเล่นไปเล่นมาคือกูเล่นดีด้วยคนโหไงคนโหแล้วกูเหมือนมีแรงบันดาลใจอ่ะกูวิ่งไม่ใช่กูแมนซูนี่กูเลี้ยงแม่งให้คนด่าทั้งสนามเลยนะเหมือนเราชนะ 1-0 เราชนะ 1-0 โอ้โหกูฮีโร่เลยนั้นน่ะเสื้อกูมาอยู่ในหอประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยเลยฮีโร่ไม่มีใครเนี่ยผมเลยบอกไม่มีใครชื่นชมผมเนี่ยคือคนที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ฟุตบอลไทยว่าชนะแมนยูอะสมัยที่ยุคที่เป็นพี่โย่งพี่แบนทศวรรณเขายิงนะแต่แพ้แมนยูยุคเบ็คแฮมเนี่ยผมชนะสุดแพ้เลยอยู่นั้นก็เลยเนี่ยแหละเป็นความน่าจะเป็นเปิดหัวไม่ดีมอยไงกลับมาที่เดวิดมอยเดวิดมอยเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนแรกต่อจากป๋านะครับป๋าเนี่ยเป็นคนเลือกมาเองเลยนะครับแต่ก็มีข่าวตอนนั้นจริงๆว่าป๋าเนี่ยอยากได้เป๊ปหรือคล็อปมากกว่านะแต่ในกรณีของคล็อปเนี่ยทัศนคติมุมมองในการทำทีมเนี่ยมันไม่ตรงกันส่วนเป๊ปเองเนี่ยเวลาที่ไม่ตรงกันแล้วก็แมนยูเนี่ยไม่ให้สิทธิ์เป๊ปในการทำทีม 100% เป๊ปก็เลยปฏิเสธนี่น่าด่ามากนะอันนี้เนี่ยผมเพิ่งรู้ข้อมูลนี้นะนี่เพิ่งรู้เหมือนกันทำไมถึงไม่เชื่อใจเป๊ปตอนนั้นเพราะเป๊ปมาจากบาเยิร์นมาจากบาร์ซ่าเขามีผลงานมาแล้วนี่ถูกปะล่ะก็เลยทำให้เนี่ยเราไม่ได้คนดีๆส่วนความผิดพลาดของมอยส์ก็มีเยอะมากเช่นกันหนึ่งคือเรื่องจากการที่ติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยผิดแล้วก็คือไปมั่นใจตัวเองเกินไปอ๋อที่เอาทุกคนออกเอาสตาฟโค้ชของเซอร์ตอนนั้นผมแม่งแบบผมไม่อีกอย่างว่างเลยนะคือมันเหมือนคนที่แบบมั่นใจจัดอ่ะใช่มั่นใจว่าขอคุมทุกอย่างในความรู้สึกขอเซตทีมงานผมเองขอเซตทีมงานผมเองขอทำอะไรที่ผมคุมได้ผมจะสบายใจกว่าซึ่งตอนนั้นทั้งที่มีคือมีคนที่รู้เรื่องหลังบ้านที่อยู่ข้างเซอร์มาตลอดเลยแต่ก็รู้ออกหมดเลยมันก็เลยเหมือนกับก็เอาทีมงานจากเอเวอร์ตันอ่ะเข้ามาอยู่เหมือนที่คุณบอกเลยกลายเป็นไมด์เซตของการเป็นไมด์เซตของการเอาตัวรอดทั้งทีมเลยเป็นไมด์เซตของการเอาตัวรอดที่ไม่ใช่ไมด์เซตของแชมเปี้ยนใช่ถ้ามองย้อนไปถ้าเอาทีมของเซอร์ไว้ก่อนอ่ะมาทีมมอยส์คิดไปแบบนี้เขาอาจจะแย้งว่าเฮ้ยแมนยูเป็นอย่างนี้นะเหมือนต้องบอกคือบอกความเป็นแมนยูให้รู้ก่อนว่าเฮ้ยแมนยูทีมใหญ่มันต้องเอาอย่างนี้นะมันต้องชนะทุกแมตช์เว้ยใช่มันเสมอไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยทำให้เห็นว่าการรับมือกับนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ดังๆเนี่ยที่ผมเกิดเอ่ยไปเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมีอย่างเนวันยาวิดิชมีรูนี่มีบานเพอร์ซี่เนี่ยมีเยอะเลยนักเตะดีๆเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยก็เลยผลงานแย่มากคือมันแบบกลายเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้เลยมันวีบอย่างนี้เลยสไตล์การเล่นเหมือนที่คุณบอกเลยเอาแต่เล่นเกมรับออกปีกแล้วก็โยนอย่างแค่นี้เองซึ่งมันแมนยูมันต้องหลากหลายใช่ใช่ใช่ถูกต้องซึ่งคุณภาพนักเตะตอนนั้นมันได้ไงหลากหลายด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบส่วนใหญ่ก็คือในเกมนึงเนี่ยโยนไปทั้งหมด81ครั้งเกมที่โดนด่ามากสุดอะนัดเจอฟูแลมก็คือทั้งเกมเนี่ยโยน81ครั้งเสมอ 2-2 โยน8เกือบ100ครั้งมึงยิง2ทีวะเสมอเฉยเลยอย่างเงี้ยใครโยนได้เยอะกว่าชนะถ้านับคะแนนกันโยนก็ชนะแล้วนะเหมือนใครโดนยิงมากกว่าชนะตอนนี้แมนยูได้แชมป์ละเหมือนโอกาสที่โดนยิงเนี่ยโอกาสโดนยิงเกมล่าสุดเอเวอร์ตันก็โดนเหลือ20อีกแล้ว23ครั้งอีกแล้วจะบอกว่าโอลาน่าไม่เก่งไม่ได้นะมันก็เสียของโอลาน่าหลังๆนี่คือลูกกระโดดคว้าลูกมันทัวร์นะเว้ยโจได้เหรอยังไม่มีใครช่วยกูได้แล้วตอนเนี้ยกูต้องเอากูก่อนแล้วเฮ้ยแต่ผมชอบการออกบอลนะเขายังโอ้โหออกบอลได้โคตรดีคือโอลาน่าแม่งรู้ด้วยว่าจังหวะไหนคนโยนอ่ะรู้แล้วจังหวะเนี้ยกูเดาเลยแม่งโยนใช่แล้วกูชอบอย่างเว้ยเวลามันโยนมันไม่ได้เตะขึ้นแบบเนี้ยบางทีมันหยอดเพื่อให้เพื่อนเล่นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเพื่อนแม่งคุณภาพดีกว่านี้หน่อยว่าแม่งจะดีกว่านี้เยอะเลย
าจจะพูดนิดนึงว่าเรื่องของมอยส์เนี่ยทำได้ไม่ดีเพราะว่าบอร์ดบริหารในยุคของป่าเนี่ยมีคนทำงานหลักๆ2คนคิวเซอร์กับเดวิดกริลที่เป็น CEO เนี่ยพอเป็นยุคมอยส์ทีมงานบริหารพวกนี้เป็นคนที่มีคนรู้เรื่องเงินหาสปอนเซอร์ได้ทำธุรกิจแบบเอ็ดวูดเวิร์ดแต่ว่าโครงสร้างหลังบ้านอะแย่ใช้เงินเยอะกับการโครงสร้างหานักเตะแล้วนักเตะมันไม่ได้ดีพอไงมันก็เลยมีปัญหาอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยมอยส์เนี่ยใช้มีเงินเสริมทีมไป200ล้านปอนด์แต่สุดท้ายเนี่ยก็ใช้ไปแค่64ล้านเองก็เหมือนกับเสริมแบบเฟรนนี่เฟรนนี่เสริมคนมาต้าตอนนั้นที่มาจากเชลซีอะไรเงี้ยเฟรนนี่27เมโมลาไอคนมาต้า37มาต้าเนี่ยจะมาตอนนั้นจะคล้ายๆอีลิกเซนตอนนี้อีลิกเซนเนี่ยคนบอกว่าเขาชอบร่างกายไม่ดีไอ้เหี้ยเขาเป็นโรคหัวใจไอ้เหี้ยเขาจะตายมาก่อนมึงรู้ป่ะเนี่ยเล่นได้ขนาดนี้เขามีเครื่องอยู่ในหัวใจเขาอะไรเงี้ยถึงบอกว่าจริงๆจะใช้อีลิกเซนก็ใช้ให้ถูกได้มันถูกต้องคุณพูดถูกบอกโหอีลิกเซนไม่เก่งเรื่องเกมรับการวิ่งไล่ก็มันไม่ใช่สไตล์ของมันใช่ไม่ใช่สไตล์เขามันไม่ใช่สไตล์เขาเออมันเพลย์เมเกอร์กูก็งงใช่มันไปตัดบอลได้ยังไงวะแล้วก็อีกอย่างนักเตะมาอยู่ชุดนั้นเนี่ยเพิ่งได้แชมป์มาหมาดด้วยแต่หลายคนเริ่มเข้าวัยที่เริ่มแก่กันที่บอกตอนนี้เนวิชวีดิชก็เริ่มแก่แล้วดูนี่ก็เริ่มวาเลนซี่อะไรมันก็เริ่มแล้วอะไรเงี้ยเลยช่วงพีคแล้วมันก็เลยเหมือนแบบชื่อชั้นเนี่ยมันเก่งจริงแต่ว่าฝีเท้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ระดับแบบเกรด A แล้วตอนนั้นแล้วลูนี่นะแม่งเป็นนักเตะที่แบบใครดูก็จะเห็นได้ชัดเลยสำหรับความรู้สึกผมนะช่วงที่มันเอานี่ก็คือมันเอามันแบบใช่มันเห็นเลยว่ามันอยู่ในเกมแต่ตอนที่ลูนี่พอมันโรยลาแล้วมันแบบไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะคือมันเห็นเลยว่าแม่งหายไปเลยปล่อยจอยเหมือนเหมือนคนปล่อยจอยอ่ะคือมันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้มีมาตรฐานที่แบบกูได้นะกูมันอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบแวบคือสมัยที่เอาคือแบบลูกอยู่ไหนแม่งวิ่งลงมาข้างล่างมาช่วยคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของมันใช่ใช่เพราะตอนหลังพอไม่เอาก็จะเริ่มรอบอลแล้วก็จะเห็นเลยว่าแบบทำอะไรไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็หายไปจากเกมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเดวิดมอยส์ไปเดวิดมอยส์คนแรกซึ่งก็เลวเป๋วเลยโดนเชื่อไปทำให้แฟนผีเริ่มแบบเอาไงต่อในอนาคตมันไม่แทบไม่มีอะไรดีแล้วนะคือแล้วก็คือซวยด้วยที่มาต่อจากเซอร์เขาเพิ่งได้แชมป์เลยอ่ะคือผมว่าประมาณสัก3คะแนนนะ3เต็ม10อ่ะผมให้4แล้วกันสงสารเนี่ยเป็นคนดีไปซะแล้วมึงคนดีซะแล้วไงกูก็ดูเหี้ยไปเลยให้ไม่รู้อยู่นี่แต่คะแนนความสามารถ3พออ่ะคนต่อมาคนต่อมาอาจารย์หลุยฟานกาวส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้รู้จักเขามากแต่ผมเคยได้ยินชื่อนี้แล้วผมรู้ว่าเป็นโค้ชแล้วก็ตอนที่เขาเริ่มมาคุมผมก็เริ่มแบบศึกษาอ๋อเขาเป็นแนวแบบtotal football ใช่ใช่ใช่เขาเป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างเป็นจุดเริ่มต้นนะ total football ที่นักเตะจะต้องวิ่งด้วยกันนะวิ่งสลับตำแหน่งกันได้อะไรอย่างนี้แบบเฮ้ยดูดีคือพูดถึงลุยฟานกาวนะสิ่งที่ผมนึกถึงเลยคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรคือหลังบอลชัวบอลชัวแฟนยูเชียร์ยูฟานกาวมันเหมือนแบบดูแล้วเฮ้ยคืออะไรแบบเก่งไอ้เหี้ยคือเยอะขอโทษหลุยฟานกาวขอโทษหลุยฟานกาวด้วยปรมาจารย์ฟุตบอลอะไรเงี้ยขอโทษก่อนจ่ายขอโทษครับคุณมีใครนึกถึงหลุยฟานกาวบ้างยุคนั้นยุคนั้นจะเป็นเนี่ยดิมาเรียเป็นเมมฟิสเดมปายอ๋อเดมปายเนี่ยแดนนี่บลินเนี่ยเด็กฮอลแลนด์แดนนี่บลินเนี่ยฮอลแลนด์โอเคแต่เอเรล่าได้เอเรล่าได้ได้ขยายลูกชอนี่ก็กำลังขึ้นมาตอนนั้นลูกชอดีแต่ว่าลูกชอเนี่ยมันเห็นถึง potential ที่ดีของเขาแล้วก็ด้วยอายุด้วยตอนนั้นมาเด็กดูดิตอนนี้แม่งอยู่ยาวแล้วแบบเป็นตัวหลักเลยหายไปคิดถึงชิบหายลูกชอตอนนี้แม่งแบบเสียทรงเลยนะคือแบ็คซ้ายแม่งไม่ได้เลยคือขนาดเขาหักไปช่วงนึงฮะผมยังคิดเลยว่าชอกลับมาแม่งจะเป็นยังไงวะคือแม่งก็เหมือนเดิมแล้วแม่งก็ดีด้วยมันไปดีตอนในมูรินโญ่ด่ามันเนี่ยที่มูรินโญ่แบบอ้วนอะไรเงี้ยไปด่าไปบูลลี่อะไรเงี้ยมีผลไหมก็มีผลแต่ว่ามีผลในทางที่ดีนะใช่ใช่คือมันก็พยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วก็แบบเฮ้ยกูก็ได้นะเคยโดนคนด่าไม่เคยเหี้ยคนทั้งกูเขาจะด่าไอ้เหี้ยคนด่ามึงทั้งประเทศเหี้ยเขาด่ากูแอ้งเฉยไปแล้วสันด่าก็จะด่าใช่ด่ากูเพราะกูด่าว่าอะไรด่าว่าอะไรด่าโอ้ด่าแรงเลยสัตว์ยังไงเล่าดิเอาเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยไอ้เหี้ยมึงเนี่ยทีมชาติไทยเป็นของเล่นของมึงไงกูอย่างงี้พักครึ่งกูจำได้เลยวันนั้นอุ่นเครื่องที่สนามเมืองทองอุ่นเครื่องกับทีมชาติซีเรียทีมชาติไทยได้หยุดโทษดีซอก็เป็นมือยิงหยุดโทษอยู่แล้วแต่วันนั้นกูเจ็บขาขวาไงกูเจ็บขาขวากูขอยิงซ้ายหน่อยพี่อ้นหลังสันเนี่ยพี่อ้นถามไอ้สอมึงยิงซ้ายเหรอใช่ไงแล้วตอนนั้นพี่อ้นอยู่ไหนพี่อ้นอยู่ในอยู่ในสนามเหมือนกันก็แกก็บอกแกก็แกก็รอจะยิงเหมือนกันน่ะกูบอกเนี่ยผมได้ผมซ้อมมาแล้วผมซ้อมมาจริงๆยิงเท้าซ้ายอ่ะตอนที่ซ้อมอ่ะแต่เจ็บเท้าหลักเจ็บเท้าหลักไม่เป็นไรเจ็บขวาไม่เป็นไรเท้าซ้ายถึงแม้เท้าขวาจะใช้วางก็เถอะได้วิ่งมายิงปั๊บวันนี้ฝนตกนิดนึงบอลเลี่ยนไปกับพื้นประตูรัดเวียแม่งขวาปั๊บติดมือเลยกูพีเอาแล้วหันไปข้างสนามไอสัตว์รับสันหน้าแม่งแดงกูเอาแล้วไอ้กูสวยกูวิ่งครึ่งแรกกูฮีเอาให้ได้ก่อนว่าแม่งไม่ได้ไว้ครึ่งแรกโดนนำหนึ่งศูนย์ไอสัตว์เอ้ยเข้าห้องมาแม่งควางแกปุ๊บปั๊บปุ๊บนั่งกันเงียบหมดเลยโดยเฉพาะกูก้มหน้าเลยแม่งมาถึงยืนตรงหน้ากูเลยกูนั่งอยู่พื้นแม่งยืนตรงหน้ากูเลยรอบสันนะ
คิวตุยมึงคิดว่าทีมชาติไทยเป็นของเล่นของมึงไงมึงยิงซ้ายทำไมอ๋อเจ็บขวาแล้วมึงให้คนอื่นเขายิงมึงยิงทำไมไอ้เหี้ยกูแบบโหแล้วไม่มีใครช่วยกูเลยสัตว์นั้นกูโดนคนเดียวเลยโอ้ไม่มีเลยกูถี่มากเรื่องนี้โอ้ขอโทษครับขอโทษขอโทษใครขอโทษสัตว์มึงขอโทษคนดูขอโทษครับตอนนั้นไม่ถึงคนดูไอ้เหี้ยสัตว์จริงๆเป็นหน้าที่ใครต้องยิงกูนี่แหละแต่กูยิงขวาไงอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าวันนั้นมึงเจ็บแล้วมึงไม่ยิงจะเป็นใครยิงพี่อ้นพี่อ้นเพราะว่าซีเนียร์หน้าให้พี่อ้นกูน่าโดนพี่อ้นตบแล้วตอนนั้นจบเท่าไหร่จบ1-1ครับกูหม่งเข้าไอ้สัตว์มึงไม่ควรเอิดกูมึงโคไอ้เหี้ยกูโมงเข้าแม่งจะเตะหน้ากูแล้วก็หัวเสือเข้าไปเลยเหี้ยเออเอาก่อนรู้สึกผิดเออนี่เหี้ยเตะหน้ากูแหกกระน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วเหี้ยคือต้องเอาคืนมาก่อนไอ้เหี้ยกูโมงตีเสมอไอ้สัตว์รอดลองถามที่คนดูให้อภัยคนดูครับคนดูคิดยังไงกับเกมนี้ขอโทษคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณให้อภัยผมไหมหรือว่าผมควรจะโดนด่าเหมือนเดิมก็คือจริงๆแล้วก็ถือว่ามีผลแหละมีผลแต่มันก็มีนักเตะแบบประเภทมีบางคนมันรับไม่ได้ก็มีที่รับไม่ได้แล้วเป๋ไปเลยใช่ก็เนี่ยก็สันโชเห็นไหมบางคนไปพูดบอกว่าคุณซ้อมไม่ดีผมเลยแบบโอเคผมซ้อมดีนะเหมือนแรดฟอร์ดที่ออกมาให้สัมภาษณ์ไงอ๋อที่แรดฟอร์ดออกมาพูดว่าผมเทนะผมว่านะถ้าจะถามใครเรื่องรักแมนยูเนี่ยผมจะเป็นคนแรกใช่ไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่พฤติกรรมไอ้การปฏิบัติของมึงไม่ใช่ว่ามึงรักใครก็พูดได้กูพูดได้กูก็รักไอ้เหี้ยกูก็รักให้กูไปอยู่แทนมึงมั้ยอ่ะขอโทษแรดฟอร์ดเนี่ยพอฟันกาวมาก็มีข่าวเรื่องของการทำทีมฮอลแลนด์ได้ดีมากเลยมีกระแสได้ดีจนแบบว่าได้มาลังงานจริงๆอ่ะก็เลยว่าเหมือนมอยส์เองก็บริหารไม่ดีใช่ป่ะพอมาเป็นฟันกาวเนี่ยการเสริมทัพแบบจัดหนักเลยตอนนั้นอ่ะคือบริหารให้จัดหนักเลยใช้เงินไปประมาณ260ล้านปอนด์รวมแล้วทุกสัปดาห์ที่เขาอยู่ทุกซีซั่นถึงทุกสัปดาห์เริ่มจากการที่ซีซั่นแรกเนี่ยได้คุมทีมปี2014-15ใช่ไหมใช้เงินไปปีแรกทั้งหมดอ่ะ170ล้านปอนด์ในยุคนั้นอ่ะเยอะมากแล้วเนี่ยลิสต์รายชื่อมามี6คนที่ซื้อในเนี่ยอิเลล่าลูกชอโลโฮเซนเตอร์เฮ้ยผมชอบนะผมชอบนะเขาฮาร์ดดิลายสักเขาสวยด้วยเขาแบบดูเท่คาแรคเตอร์เขาเท่ผมชอบมันเท่มันเท่แต่ว่าเขามีความแอบไม่ชัวร์ในความรู้สึกผมเขาลั่นนะเขาลั่นดิมาเรียที่มาด้วยแบบเหมือนคนไม่อยากมาเฮ้ยตอนนั้นมันอยากมาเว้ยจริงเหรอแต่มันมาเก็บอายุก็เพราะฟันกลางนี่แหละก็คือใช่แล้วเอ้ยเล่นดีด้วยตอนนั้นน่ะชอบนะผมชอบนะมันเหมือนเป็นฟิลพวกตีนตะขอพวกเออใช่ตัดหยอดๆแม่นๆแบบแมนยูขาดตัวแบบเนี้ยแมนยูจะมีตัวแบบนี้มาเกือบทุกยุคเว้ยเมื่อก่อนมีเวลอนมีพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มาที่ตัวที่แบบกลางแบบพวกพรสวรรค์นะคลาสสิกอะไรเงี้ยพรสวรรค์พิเศษอ่ะใช่แล้วมีเดมารีมาเดมารีเนี่ย50กับ60ล้านนะ 59.7 ถือว่าดีมากแต่ลิบินจริงก็ดีนะลิบินก็ดีคือเขามันคงเส้นคงวาดิใช่คือไม่ได้หวือหวามากไม่หวือหวาเรื่อยแต่หลังจากที่เอาออกไปจากแมนยูอ่ะดีกว่าเดิมเขาก็ไปดีนะเออไปดีกว่าเดิมไปอาแจกแล้วไปไหนรู้ดีกว่าเดิมอีกอ่ะดีอ่ะเออตัวหลักแล้วจริงๆเขาอายุแบบเยอะแล้วพอสมควรแล้วใช่กับประเทศทีมชาติด้วยคนที่คิดว่าจะดีจะเท่ก็คือเมมฟิสเดปายแต่ว่าได้ลุกอย่างเดียวจริงๆเดปายจังหวะเขาหมายถึงว่าจังหวะการเล่นผมชอบเหมือนกันนะแต่ว่ามันชอบเหมือนติดขัดๆอ่ะใช่จริงๆเวลาเขาไปกับบอลหรือเวลาแบบเขาได้ยิงบอลอะไรเงี้ยมันดูคมมันดูรุนแรงอ่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่ได้มาตลอดมันเหมือนเออมันไม่มาตลอดอ่ะมันเหมือนแบบไอ้แค่ไปไม่รอดอ่ะมาฤดูกาล15-16เนี่ยใช้เงินไป88ล้านปอนด์ก็แบ่งซื้อไปดาเมียนแบ็คขวาดาเมียนโอเคดาเมียนก็มีอะไรดีป่ะไม่มีแล้วมันกลางๆอ่ะชวายไซเกอร์ที่คุณบอกใช่เนี่ยเขามาชไดนาลินนี่มาจากไหนวะตอนนั้นอ่ะไอ้บอลอิตาลีป่ะจำไม่ได้มาจากไหนเออจำไม่ได้แต่จำได้ว่าหน่วยก้านดีฟิลแบบฟิลคล้ายๆคาริกอ่ะแต่ว่าเล่นก็อาจจะยังไม่ถึงคาริกยังไม่ถึงจริงๆแล้วก็มาเนี่ยมาร์คซิยาวไงอ๋อมาร์คซิยาวนี่คือฟันเกามาเหรอผมนึกว่ามูรินโญ่เอามานะเพราะว่าพอมันมา15-16เนี่ยแล้วฟันกาก็โดนไล่ออกปีนี้แหละมั้งแต่ว่าผมก็ยังชอบเขาแหละมาซิยาวแต่เขาเนี่ยคุณด่าเขาไปนะเอ้ยคุณชื่นชอบเขาแต่ว่าคุณบอกเขาไปรีบไปแต่หมายถึงว่าคุณตอนนี้ก็ต้องไปไงขอโทษอันนี้พูดดีอันนี้ไม่ได้ด่าไม่ด่าโอเคขอโทษนะปัญหาของฟันกาก็คืออย่างที่เราบอกไว้ว่าเสริมทีมเยอะจริงแต่ว่านักเตะส่วนใหญ่มาเนี่ยเป็นเกรด B เกรด C อีกหนึ่งของสิ่งที่ทำให้ฟันกาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จต้องยอมรับว่าคือเทคนิคของฟันกาเนี่ยไม่ตอบโจทย์กับแมนยูแล้วก็พรีเมียร์ลีกเหมือนบอลเป็นสไตล์โบราณหน่อยเนี่ยที่คุณบอกชัวร์เกินชัวร์เน้นชัวร์แล้วก็เน้นเกมรับซะเยอะแต่นักเตะเนี่ยเป็นทุกผู้เล่นเกมลุกไงกูนึกถึงแบบจังหวะกองหน้าแบบจะไปแล้วจะไปเพ้อแฟไอ้กูรำคาญกันนะบางทีมีเหมือนกันนะแบบจะวิ่งลูกเนี้ยให้เลยไอ้เหี้ยคือหลังแล้วภาษาคนเตะบอลแล้วตีรถเปล่าเออเนี่ยคือเขาพยายามจะเล่นโทโต้ฟุตบอลมากเกินไปที่เขาบอกไงกลายเป็นว่าคลองบอลไปคลองบอลมาเคาะเยอะไปหน่อยแล้วเคาะไม่เหมือนเคาะอาร์เซนอลเคาะเออเคาะไม่ไปข้างหน้าอาร์เซนอลแม่งเคาะโปกปากโปกปากแล้วแม่งได้ช่องแม่งยิงแต่นี่แบบเคาะอยู่นั่นน่ะอาร์เซนอลเคาะกินโซนไปเรื่อยของ
ราเคาะไม่ค่อยกลับเหี้ยไอ้สัตว์ทีแม่งอยู่หลังประตูเหี้ยสบายดีมั้ยต้องออกไปข้างนอกแล้วไปได้ว่าไปเหี้ยเอาชัวร์จัดอันนี้ต้องขอโทษแล้วต้องขอโทษครับผมสุภาพบุรุษไปหน่อยเป็นประจานฟุตบอลนี่ฮะฟันกาวเนี่ยสุดท้ายถึงแม้จะได้ชิง FA Cup นะก็โดนไล่ออกอยู่ดีเพราะแทคติกแล้วก็วิธีการมันไม่ได้ไงพอหลังจากฟันกาวโดนไล่ออกแล้วนะก็เจ้าตัวก็ออกมาโจมตีอยู่บ่อยๆว่าทีมบริหารของแมนยูเนี่ยห่วยแตกซึ่งฟันกาวเวลาตอนนั้นที่เขาพูดผมจําได้ว่าที่เขาพูดมามันตรงประเด็นหมดนะแทบจะเอาเรื่องหลังบ้านมาแฉพอสมควรพูดหมดเลยใช่เขาบอกว่าเนี่ยไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านฟุตบอลจริงๆกลายเป็นแค่สโมสรฟุตบอลเชิงพาณิชย์ซะมากกว่านี่แหละประโยคนี้แหละผมจําได้ร้อยเลยเจ็บนะเจ็บนะแต่ว่าแบบมันสะท้อนความจริงถ้าถามว่าในมุมของทีมอาชีพฟุตบอลระดับนั้นอะไอเรื่องของเชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็มีส่วนเว้ยแต่มันต้องมีส่วนนึงที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลด้วยไม่ใช่มึงจะเอาแต่ผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างเดียวไงก็จบฟันกาวไปครับก็จบฟันกาวไปถึงแม้จะเป็นแชมป์เอฟเอครับก็ตามตัดเกณฑ์หลุยฟันกาวก่อนก็ได้แชมป์เอฟเอครับนะก็ไม่ถึงกับแย่เท่ามอยผมให้5ผมว่าประมาณกลางๆประมาณ5ดีกว่าผมว่าดีกว่ามอยอยู่เพราะว่าได้แชมป์ด้วยหนึ่งแต่ว่าถือว่าได้แชมป์ตัวเรื่องนั้นก็ดีแต่วิธีการเล่นมันไม่ได้อ่ะ5แล้วกัน5ไปผมให้คะแนนการด่าแมนยูว่าเป็นสโมสรพาณิชย์ชอบตัวเฮ้ยแล้วคุณต้องชอบเขาสิที่เขาพุ่งล้มข้างสนามไงเป็นมีมอ่ะมีหลุยฟันกาวที่คุณทำหน้าเมื่อกี้คือใช่เขาถือกระดานอยู่ถือแบงค์กระดานอยู่แล้วเหมือนแบบฟ้องกรรมการเอ้ยพุ่งล้มแล้วพุ่งล้มเนี่ยทำเงี้ยต่อมาเป็นโค้ชคนนี้เลยที่ทุกคนผมว่าทุกคนก็คงจะชื่นชอบแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จกับทีมในพรีเมียร์ลีกเยอะมูรินโญ่ถ้านับดีกรีความเก่งกาจนะต้องให้เลยตอนนี้พอเป็นมอยฟันกาวแล้วมามูรินโญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าคนนี้เหมือนถูกต้องแล้วเหมือนแบบจริตกับแมนยูจำได้ว่าตอนมูรินโญ่คุมเชลซีหรืออะไรเงี้ยเราจะนึกถึงบอลเน้นผลใช่ที่คนจะคิดว่าบอลไม่สนุกบอลเน้นผลอะไรตอนนั้นไงนัดชิงที่เขาแชมเปี้ยนลีกที่เขาจะมีเรื่องของการเน้นผลการขันนะใช่ที่แบบรับกระจุยเลยกับเจอบาร์ซ่าเนี่ยตอนนั้นกูรู้สึกว่าแค่จะเน้นผลจะไม่สนุกยังไงก็แล้วแต่กูขอทีมชนะก่อนตอนนี้ขอให้ทีมเป็นทรงก่อนมูรินโญ่ก็ได้เพราะว่าแบบคาแรคเตอร์มันน่าชื่นชมนะมันเป็นคนที่คาแรคเตอร์แบบว่าใช่ไอ้ดีแม่งเอาเรื่องอะแล้วเหมือนรู้สึกว่าลิงการให้สัมภาษณ์นอกสนามอะไรเงี้ยเขาพร้อมบวกกับทุกคนแล้วผมชอบมากอันนึงที่เขาให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์นักข่าวห้องเพรสคอนเฟอเรนซ์ไม่รู้เกมนั้นเจออะไรมูรินโญ่มาด้วยความเดือดดาลเลยคือมูรินโญ่เนี่ยมันเก่งตรงที่ว่ามันเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือด้วยแล้วคำพูดศัพท์ของมันอะแม่งจะลึกแล้วเวลามันพูดพวกนี้แม่งเท่แล้วแม่งบอกว่าเหมือนกับมันนับเนี่ยบอก1 2 3เนี่ยกูเนี่ยทำได้แชมป์กว่านู่นนี่นั่นเนี่ย3แชมป์นู่นนั่นหาเหี้ยอะไรเงี้ยแล้วแม่งก็จบแบบให้เกียรติกูด้วยครับรีสเปครีสเปคแล้วแม่งก็เดินออกไปเลยเว้ยเหี้ยแม่งโคตรเท่อ่ะรู้สึกว่าชอบมากเลยแม่งยังทุกคนยังวนมาใน YouTube ที่เป็นช็อตอยู่กูชอบที่มูรินโญ่พูดอย่างนึงที่มันบอกว่าคุมแมนยูชุดนี้การได้รองแชมป์อ่ะถือว่าแม่งประสบความสำเร็จแล้วกับนักเตะชุดนี้ที่มีอยู่แต่มูรินโญ่เนี่ยก็ได้แชมป์อยู่นะได้แชมป์อยู่เนี่ยอยู่โรป้าด้วยป็อกบาแม่งกำลังเท่ตอนนั้นเนี่ยก็ถ้านับดีกรีความเก่งกาจของมูรินโญ่นะก็คือน่าจะเป็นโค้ชแมนยูที่เก่งที่สุดละตั้งแต่ป๋าวางมือไปนะเข้ามาแก้ปัญหารับปัญหาเนี่ยต่อจากหลุยส์ฟันกาวเนี่ยเยอะมากเลยแต่ก็เจอพิษร้ายเหมือนเดิมคือทีมบริหารเอ็ดวูดเวิร์ดขาดการสื่อสารภายในแล้วก็เป้าหมายของทีมก็แบบไปไม่ตรงกันปัญหามูรินโญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการซื้อตัวผู้เล่นก็มีข่าวอยู่บ่อยว่าเสริมตัวนั้นตัวนี้มาตำแหน่งสุดท้ายบริหารไม่เอาคนอื่นมาแทนอะไรเงี้ยคือสมมติเลือกมา3คนแบบดีๆเลยสุดท้ายไม่เอาคนนี้ก็คือคนที่แย่สุดอ่ะบอร์ดเลือกมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้นิ่งพี่เป็นโนไงอะไรเงินเดือน5เงิน 500,000 มันเป็นเคสที่ชัดเจนมากว่าแมนยูแม่งจะทำงานตลาดอเล็กซิสแม่งเล่นกับอาร์เซนอลโคตรจี๊ดโคตรดีแต่พอมาแมนยูอ่ะล้มแปะนะเว้ยไม่มีแมตช์ไหนที่รู้สึกว่าประทับใจเลยนะประทับใจเลยอ่ะมันน้อยมากอ่ะมันน้อยมากเห็นป่ะไม่อยู่ในความทรงจำเลยใช่จำได้แค่มันดีเป็นโนจริงใช่ป่ะแล้วก็เงินเหลือไม่ 500,000 จำได้เงินสองสัปดาห์แล้วแม่งได้มาตอนแบบใกล้ปิดตลาดด้วยมาแบบไม่เสียเงินสักบาทตอนนั้นมาแล้วทำเป็นโนแล้วก็เลยให้เงินมัน 500,000 ใช่แล้วมาทำเปิดตัวเป็นโนการสนามตอนนั้นกูแบบโหจำได้แค่นั้นเลยแต่กูจำได้ว่าตอนนั้นกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแมนยูแม่งทำการตลาดตัวนี้ดีว่ะแต่พอเล่นแล้วแบบคือก็ยังชอบอยู่หมายถึงว่าตอนอยู่ที่อาร์เซนอลก็ชอบอยู่ว่าที่นี่ชอบความมุ่งมั่นเขาด้วยชอบความเก่งแต่พอมาแมนยูทำไมมันแบบแทบจะจำไม่ได้ในความน่าประทับใจไม่มีเลยแต่นักเตะที่น่าจดจำสำหรับผมก็คือสลาตันกับป็อกบาใช่ใช่ผมจำได้ว่ามันจะมีช่วงแรกๆ2คนนี้เล่นด้วยกันแล้วมันจะมีช่วงที่เขาแบบโชว์คลาสกันอยู่2คนนะใช่ที่2คนนี้แม่งเท่ว่ะเท่แล้วมันสนิทกันด้วยนะมันแบบเป็นโทนี่สตาร์กับว่ากัปตันอเมริกาคือโหมันเก่งมากเปรียบเทียบเห็นมากคือเซนแม่งแบบมันถึงการมันดีทั้งคู่แต่ว่าหลังมาก็แบบ
พอกบาเป็นอะไรมึงวะเป๋ตอนที่ซาลาตันเจ็บไงเขาเจ็บปุ๊บไม่มีเพื่อนเล่นด้วยละซาลาตันเอ็นขาดไปเลยแต่กูยังเห็นมันตีลังกาบอลชายหาดอยู่เลยนะแต่มันบ้าไงเขาตีลังกาเก่งมันแข็งแรงผมว่ามันแข็งแรงแข็งแรงมากแล้วมันเขาเรียกวินัยมันดีเว้ยดีมากคนที่หายกลับมาแล้วได้ดูแลตัวเองโคตรดีใช่จริงๆมันก็ยังเล่นต่อได้นะมอสพูดถึงอ่ะเขาเหมือนเห็นกันตลอดแล้วเขามีความสนิทสนมกันด้วยนอกสนามอะไรเงี้ยบ็อกบาร์มันก็แบบเซ็นมันทันกันเซ็นมันทันซาลาตันมันก็เป็นสไตล์แบบคิงไงเป็นคนเดียวที่ขี้โม้แล้วชิดแล้วยอมรับเออใช่แต่มันดีตรงอย่างที่ว่ามันเป็นศูนย์หน้าโดยแท้ที่มันยิงทุกจังหวะเว้ยเอาเออฉลับเข้าอะไรเข้ามันยิงได้หมดเลยคือในความคิดผมนะซาลาตันแม่งเป็นกองหน้าที่เป็นหน้าเป้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือมันหันหลังเล่นประตูเพราะมันเก็บบอลได้ใช่มันคล้องบอลแล้วหน้าเป้าอ่ะในความคิดผมมันต้องแบบนี้เว้ยใช่ครับคือมึงต้องทั้งหม่งดีใช่แม่งหม่งก็ดีใช่เบสิกเท้าก็ดีแล้วมันยังมีลูกเออยังมีลูกเหนือความคาดหมายแม่งยิงไกลได้อีกเออใช่ใช่ใช่คือซาลาตันนี่แม่งแบบครบเครื่องครบเครื่องสุดๆอ่ะฟิกงฟิกก็ยิงได้อะไรเงี้ยใช่ลูกครบเครื่องมากแล้วก็มันมีลูกสกอร์เปี้ยนอะไรของมันใช่ลูกกระโดดดีดของเออลูกประหลาดๆอ่ะคือเดี๋ยวมันโยนไปเดี๋ยวมันหาจังหวะทำของมันเองอ่ะที่ชัดเจนที่สุดของมูรินโญ่คือด่าป็อกบาไงว่าไอคนนี้เป็นไวรัสของทีมผมว่ามูรินโญ่เนี่ยเป็นคนมาตอกย้ำปัญหาของผู้จัดการทีม2คนที่ผ่านมาแล้วว่า2คนที่ผ่านไปแล้วผ่านไปแต่พอมูรินโญ่เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถที่พวกเราสัมผัสได้และเห็นได้และเห็นพ้องต้องกันว่ามูรินโญ่แม่งเป็นคนเก่งแต่มันก็ยังทำแมนยูไม่ประสบความสำเร็จขนาดมูรินโญ่เก่งเออขนาดมูรินโญ่เก่งยังไม่สำเร็จเลยอะไรเงี้ยลูกูเป็นนักเตะคนนึงที่ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนจะไม่เร็วแต่มันเร็วมากนะเร็วเป็นคนนักเตะตัวใหญ่ที่ผมรู้สึกว่าเร็วที่สุดแล้วอ่ะใช่จังหวะยิงจังหวะวิ่งเร็วมันเร็วแต่ว่าแบบมันเหมือนตอนนั้นภาพความรู้สึกของลูกูคือจับบอลลั่นๆใช่ใช่ใช่ลูกเก่งเลยจับเพราะเพื่อนส่งมาจับปูไปนู่นอย่างเงี้ยจับปุ๊บเป็นอะไรวะจับแต่ตอนที่ก่อนจะมาแมนยูอย่างจอนอยู่เอเวอร์ตันเนี่ยคือตอนนั้นโคตรดีเลยดีมากโอ้โหคมชิปยิงแบบมงยิงคือตัวใหญ่พิงได้แล้วแบบโหดีมากซื้อมา75ล้านปอนด์แพงด้วยคือแบบคือแต่ตอนนั้นไม่ต้องแพงไงเพราะผลงานมันดีมากไงแล้วมันซื้อในทีมอังกฤษด้วยกันไงแต่ว่าพอมาปุ๊บก็เหมือนจะดีอยู่พักนึงแต่สุดท้ายก็ตายน้ำตื้นเหมือนมีเรื่องทัศนคติด้วยมั้ยเป็นไปได้ใช่มั้ยมีส่วนเรื่องของการแบบให้สัมภาษณ์หรือการแบบโดนว่าอะไรเงี้ยพอผิดพลาดปุ๊บแล้วโดนกระแสแบบแฟนบอลตอบว่าแล้วมันเหมือนใจมันฝ่อไปเลยความมั่นใจมันก็หายการเล่นก็แบบไม่กล้าแสดงตัวไม่อะไรเงี้ยนักฟุตบอลอย่างบางทีอยู่สนามเนี่ยคนเราจะเห็นได้ว่าเขามีความกระตือล้นในการเล่นมากขนาดคือจากการภาษากายวิ่งไปขอบอลไปเล่นเฮ้ยไอ้เพื่อนไม่ส่งให้เฮ้ยไม่ส่งให้กูวะอะไรเงี้ยมันต้องมีอย่างนั้นบ้างไงแต่นี่รู้แสดงเห็นความมุ่งมั่นลูกกูเหมือนกับว่าลูกน่าจะขยับให้เพื่อนไม่ขยับยืนพิงกับกองหลังกองหลังบังอยู่ก็ไม่ขยับเมื่อยอาจจะเมื่อยอาจจะเมื่อยไม่ได้มันพิงไม่ใช่ไม่เงี้ยไม่ใช่เก้าอี้ไปพิงไม่ได้มันต้องขยับออกมาถ้าถ้าบอกว่าไปพิงไว้แล้วแบบเฮ้ยให้มาอย่างเงี้ยนี่มันเหมือนไปยืนแปะเขาไว้เฉยๆหอยลุนอ่ะใช่หอยลุนเล่นสไตล์นี้หอยลุนนี่แบบโอ้โหแม่งเล่นสไตล์นี้เก่งมากดีเลยผมว่าเหมาะกับแมนยูมากเนี่ยเป็นปัญหาให้แมนยูทุกวันนี้พอขาดหอยลุนไปอ่ะมันเลยมีปัญหาจากเกมที่ผ่านมาเรื่องนี้แม่งกูคันปากมากชัดมากเดี๋ยวเราคุยกันฤดูกาล 2017-2018 เนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด146ล้านปอนด์นะซื้อมาแค่3คนเองนะลินเดเลิฟลูกากูแล้วก็มาติชเอ้ยมาติชที่ผมชอบตอนนั้นน่ะตอนมาแมตช์แรกนี่เห็นเลยคลาสบอลแม่งเหนือจัดคือถ้าสมมุติว่าเป็นทีมที่แบบชิงจังหวะเหลี่ยมแดนกลางโดยที่ไม่ได้ว่าใช้พลังบทบี้นะชิงเหลี่ยมกันมาติชแม่งเอาอยู่ใครมาโดนหลอกแม่งดึงหลอกแบบนิ่งแบบเนียนอ่ะพี่นิ่งอ่ะคุมจังหวะเร่งช้าดีมากใช่โคตรดีคือผมอ่ะก็ได้มีกระแสตอนนั้นว่าบางทีมันช้าเกินไปอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันต้องมีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมยิ่งถ้าจะมาอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ของแมนยูนะผมว่าก็จะดีขึ้นคือด้วยสไตล์การเล่นของมาติชผมมองว่าเขาเป็นคนแบบเคลื่อนไหวช้าด้วยภาพด้วยภาพภาพลักษณ์ที่เราเคลื่อนไหวช้าเอาจริงอ่ะอย่างคาริกอ่ะผมว่าสปีดบอลไม่ได้แตกต่างจากมาติชนะแต่ว่าคาริกเขาภาพของจังหวะการเคลื่อนไหวอ่ะมาติชมันดูอึดอัดกว่ามาติชมันจะมีจังหวะแบบดึงล็อกอะไรเงี้ยใช่ดีถือว่าโอเคคุ้มอยู่มูรินโญ่สุดท้ายก็คือโดนไล่ออกเว้ยเพราะว่าน่าจะเป็นแดงเดือดมั้งแดงเดือดที่แพ้ในบ้านที่แอนฟิลด์ตอนหลังๆเนี่ยมูรินโญ่เองก็มีปัญหาเรื่องการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยพูดว่านักเตะออกสื่ออย่างที่ลูกชอแต่ก็ถือว่าอย่างที่คุยกันเรื่องลูกชอมูรินโญ่เป็นคนจุดประกายให้ลูกชอคัมแบ็กนะเรามองในแง่ดีแล้วกันอันนี้ย้อนกลับไปเรื่องการซื้อตัวที่ไม่ดีที่ไม่มีคุณภาพที่เขาเลือกแล้วไม่ได้แล้วก็เขาก็บอกว่าบ็อกบาเนี่ยเป็นไวรัสของทีมก็เดาว่าคงแบบเป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ดีสร้างบรรยากาศในห้องตัวที่ไม่ดีมันมีปัญหาแล้วก็ชอบไปพูดชอบอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วด้วยวินัยที่แบบหย่อนยานบ็อกบาเนี่ยเป็นคนที่ซ้อมไม่เต็มที่บางทีมาสายมาอะไรเงี้ยเป็นปะไม่เป็นแต่กูมาสายแต่กูเต็มที่
จบที่มูรินโญ่นะถึงแม้ว่าจะพาทีมประสบความสำเร็จนะครับได้แชมป์ยูโรป้าแล้วก็ลีกครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นออกอยู่ดีตัดเกรดผมให้มูรินโญ่เนี่ยผมมี6หรือ7คะแนนเลยนะใช่ผมให้เกิน5ผมให้ประมาณสัก7คะแนนเลยเพราะว่าได้แชมป์2ครั้งอะได้2ถ้วยแล้วก็เป็นที่2ด้วยแล้วก็ถามว่าเขาปัญหามันเยอะปัญหาเหมือนมันพอกมาจากมอยจากฟันกาวอะจริงๆถ้ามูรินโญ่ไปอยู่ในยุคนักเตะของฟันกาวอะผมว่าดีด้วยนะเพราะมันมีดีมาเรียเมมฟิสเดมปายอะไรพวกที่มันมีความสามารถเยอะๆแฟนเมซี่ลูนี่ยังอยู่ตอนนั้นก็เป็นมูรินโญ่จบไปก็ผมให้โปรเจกต์คะแนนถือว่าโอเคแล้วก็มาเป็นยุคของโซชาโซชาโอเลกุนาโซชาอันนี้คือต่อมาจากมูรินโญ่ไหมอ๋อไม่มันมีพวกลาฟลังนิกก่อนพวกที่แบบคาตาทัฟแล้วก็เป็นพวกที่คุณบอกคาลิกมาทำสองสำนักแล้วสุดท้ายก็เป็นโซชาซึ่งโซชาเนี่ยณตอนนั้นก็คือเขาไปทำอยู่ที่โมใช่ไหมในนอร์เวย์แล้วผลงานเริ่มโอเคแล้วก็เลยเอามาซึ่งตอนแรกเขายังไม่ได้สัญญาถาวรนะสถิติหลายพ่ายด้วยนะมาขัดตาทับไว้ก่อนที่ทำสถิติอะไรนะเป็นทีมเยือนแล้วไม่แพ้ใช่ใช่หลายเป็น30นัดเลยมั้งตอนนั้นเยอะมากคือตอนนั้นอ่ะในความรู้สึกแฟนแมนยูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือรู้สึกอบอุ่นใช่เพราะว่าเป็นโค้ชของโซชาใช่ว่าเป็นนักเตะที่เราเคยชอบแล้วยุคโซชานี่ก็คือเป็นยุคที่ผมยุคเราพอดีนะแบบอินแมนยูเลยแล้วแบบวันนึงเราดูบอลมาจนเขากลับมากอบกู้ศักดิ์ศรีไม่รู้หรอกนะว่าแม่งจะทำได้ดีไหมอ่ะแต่มันรู้สึกว่าแบบแม่งเป็นคนของแมนยูอ่ะมันเป็นคนที่มีแบบเบื้องลึกเบื้องหลังที่มีหัวใจเป็นแมนยูจริงๆอ่ะใช่ใช่ใช่รู้ขนบธรรมเนียมอ่ะแล้วตอนนั้นแบบรู้สึกแบบดีใจว่ะไม่รู้แหละว่ามึงจะเก่งหรือไม่เก่งแต่รู้สึกดีใจแล้วก็ผลงานนักเตะแม่งเหมือนวิ่งเพื่อเขาอ่ะแล้วมันก็เลยทำให้ผลงานดีมากๆช่วงแรกก็เป็นที่2ไงเป็นที่2ในลีกช่วงนึงแต่ว่าคะแนนห่างกับซิตี้แบบโหเยอะอยู่ไงแต่ว่าที่2แล้วก็เนี่ยไลฟ์พ่ายเยอะจำได้ว่าปีนั้นทีมอื่นพลาดเยอะด้วยแหละใช่ๆๆโชคดีเป็นที่มาของคำว่าปลุกผีต้องใช้ผีนี่ใช่โอ้โหตอนนั้นบอกว่ามีวลีเยอะแยะมากมายใช่ตอนแรกเนี่ยโซชามาที่บอกผลงานดีเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่ได้สัญญาถาวรพอเซ็นสัญญาถาวรระยะยาวปุ๊บกับตลับปัดเลยตอนนี้เริ่มไม่รู้เป็นเพราะอะไรวะทำไมมันแบบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นมันด้วยโชคชะตาหรือเปล่าโซชาอีกอย่างตอนแรกที่ผมดูอ่ะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นกุนซือที่เก่งแต่ผมว่าเขามีลิ้นชักของข้อมูลน้อยไปเช่นแบบว่าถ้าเจอทีมแบบนี้แป๊บนึงนะลิ้นชักของข้อมูลเนี่ยเป็นไงผมค้นอ่านหนังสือมึงอ่านหนังสือวะเนี่ยกุนซือที่มีชั่วโมงบินสูงๆอ่ะใช่เขาจะมีลิ้นชักข้อมูลเช่นว่าถ้าเขาเจอทีมแบบเนี้ยกูมีแผนแบบนี้ถ้าเขาเจอทีมรับลึกกูมีอันนี้ถ้าเขาเจอทีมแบบว่าบุกเราเตรียมโต้กลับครูจะเป็นอันนี้แต่ผมว่าโซชาเขาหน้าเดียวไปหน่อยในตอนนั้นหรือระหว่างเกมเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยว่าแบบนี้ไม่เวิร์กต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนเพราะว่าโซชาเขาไม่เปลี่ยนแล้วเขาก็มีแบบเดียวก็เลยรู้สึกว่าประสบการณ์ชั่วโมงบินเขาแบบยังไม่เข้มแข็งชั่วโมงบินแบบยังไปสู้กุนซือคนอื่นไม่ได้ผมจำได้โซชาแม่งมีอันนึงเว้ยคืนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่แม่งเอาแรดฟอร์ดแล้วก็ไอ้ทรงอ่ะไอ้หัวฟูที่มันชนะปารีสอ่ะแล้วเข้ารอบอ่ะใช่ตอนนั้นอ่ะกูนอนไม่หลับเลยที่แรดฟอร์ดแม่งยิงจุดโทษจุดโทษชนะ 5-4 วันนั้นมันไม่ยังเข้าอ่ะแล้วแม่งที่เป็นแบบว่าพวกเด็กๆแม่งมาดีใจด้วยกันน่ะที่มีแรดฟอร์ดมีลินการ์ดด้วยเปล่าไม่รู้น่าจะมีชุดยุคนั้นแหละแม่งมาดีใจกันปุ๊บแล้วตอนนั้นแม่งแบบแมนยูแม่งเหี้ยชนะปารีสที่เนย์มาร์ใช่แบบเนย์มาร์โง่ใช่ใช่กูดูจบปุ๊บแบบนอนเหี้ยนอนไม่หลับเหี้ยดีใจจัดกูออกไปวิ่งเลยเฮ้ยจริงเหรอจำได้เพราะว่าตอนโซชาออกอ่ะกูลง IG ว่าแบบอย่างน้อยอ่ะคืนนึงมึงทำให้กูคืนวันนั้นอ่ะกูแบบว่ามีความสุขกับมึงมากเฮ้ยแต่กูตอนโซชาออกเศร้าเหมือนกันนะเศร้าเหมือนกันผมรู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาอ่ะเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเว้ยไม่เคยด่าใครไม่ว่าใครแล้วคาแรคเตอร์เขาแบบไม่มีการแบบโวยวายหรืออะไรในสนามคาแรคเตอร์เขาแบบเหมือนที่เขาเล่นสมัยก่อนเลยอย่างเงี้ยพอเขาออกรู้สึกว่าเฮ้ยก็สงสารเขาเหมือนกันนะก็ยังคงไว้ซึ่งตำนานยังไงเขาก็เป็นตำนานแล้วเขาทำผลงานไว้ได้ดีได้อันดับสองด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยซึ่งก็รวมทุกซีซั่นที่เขาอยู่เนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดเนี่ยเยอะไหมนะ373ล้านปอนด์น่าจะเยอะสุดตั้งแต่โค้ชคนอื่นที่เข้ามาแล้วทั้งหมดเลยปีแรกก็มีเสริมแดเนียลเจมส์เข้ามาแล้วก็มีวันมิสก้าซื้อมาจากเจมส์มาจากตอนนั้นมาจากสวอนซีป่ะแล้วเนี่ยโอ้โหแดเนียลเจมส์วิ่งมากแล้วก็วันมิสก้าตอนนั้นเนี่ยเป็นแบ็คขวาของคริสตัลพาเลซคริสตัลพาเลซ
โหโคตรดีแล้วราคาแม่งไป50ล้านตอนนั้นโอเคแต่ได้มาก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ตอนแรกๆอ่ะเพิ่งมาดีช่วงหลังที่มียาโลเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาปี19-20เนี่ยก็มาเสริมเนี่ยแม็กไกวายแม็กไกวายเนี่ยคือโหแต่เขาบอกนะว่าแฮร์รี่แม็กไกวายนี่คือกัปตันทีมณโมเมนต์นั้นที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเขาอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะมันบอกว่าคนอื่นชาพูดไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากเป็นที่เขาบอกว่ามีบางแมตช์ที่แบบว่ามาขอว่าแมตช์นี้ไม่เอานะไม่เอาอะไรสักอย่างอ่ะคือเหมือนกลัวความพ่ายแพ้กลัวโดนว่าด้วยแล้วก็แม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอ่ะที่ต้องมีไปสัมภาษณ์กับโค้ชอ่ะนักเตะบางคนคือไม่ขอไปนะขอไม่ไปเลยอ่ะเพราะว่าไม่อยากสัมภาษณ์ไม่อยากโดนกระแสอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนนั้นทัศนคติมันนักบอลมันแย่มากนะคือผมแรดฟอร์ดต้องมีคนหนึ่งแน่นอนอันนี้เป็นไปได้ด้วยเพราะว่าเท่าที่ผมนึกถึงการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยบอลอะไรเงี้ยไม่เคยมีแรดฟอร์ดไปสัมภาษณ์เลยไม่เคยทั้งที่จริงๆแล้วมันตัวหลักเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรของแมนยูด้วยซึ่งในการเป็นไปได้ซึ่งนี่เราไม่ได้ปากปั๊มนะแต่หมายถึงว่าเราแค่คิดว่าน่าจะเป็นใครบ้างในยุคนั้นซึ่งไม่ได้ปากปั๊มนะสิ่งที่ลอยคีนพูดสิ่งที่แกนเนวิลพูดหรือคนอื่นพูดเนี่ยการเป็นกัปตันทีมของแมนยูอ่ะแม่งเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมันแบกรับภาระก็แบกไปจะแพ้ชนะมันอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันเป็นเกียรติประวัติของตัวเองเป็นเกียรติยศของตัวเองในการที่จะใส่ปลอกแขนลงไปเป็นกัปตันแมนยูอ่ะจะเป็นเกม2เกมก็แล้วแต่ใช่ใช่แพ้ก็แพ้ไปดิแต่มึงก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่นั้นเองฟุตบอลแม่งทำไมมันจะแพ้ไม่ได้วะทำไมจะเสมอไม่ได้ถูกไหมถูกฟุตบอลมันฟุตบอลลีกแม่งมีอยู่3อย่างแพ้ชนะเสมอมึงเล่นเต็มที่ผลออกมายังไงเนี่ยคนเขาเห็นอยู่แล้วทำให้ลอยคีนกับแกรี่เนวิลคือลอยคีนแม่งแบบมีช่วงนึงแม่งนิ่งไปเลยมันบอกว่าแบบมันรับไม่ได้กับสิ่งที่มันได้ยินจากโซชาคือบางทีแบบการที่เป็นโค้ชแล้วนักเตะแม่งไม่เล่นด้วยไม่เอามีแค่ไม่กี่คนที่พร้อมจะสู้อะไรเงี้ยโอ้โหลอยคีนแม่งช็อกถ้าเป็นลอยคีนก็ไม่คงเรียนไปตบหน้าเลยเออใช่ใช่แล้วคือตอนนั้นผมไม่ฟังลิโอเฟนานพูดเหมือนกันเรื่องนี้เขาจัดทีมอ่ะดีไม่ดีสุดของแมนซิตี้กับแมนยูแล้วเอาทั้งสองคนอ่ะมารวมกันในตำแหน่งนึกออกป่ะแต่ตำแหน่ง11คนอ่ะรวมกันอ่ะเฟนานบอกว่าลอยคีนเนี่ยทักษะแม่งไม่เท่าโรดี้หรอกไม่ได้เก่งแต่แม่งต้องเป็นลอยคีนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเบอร์6แล้วคุมตรงกลางอะไรเงี้ยมันบอกว่าแม่งต้องเป็นลอยคีนเลยคนนึงลอยคีนแม่งผมว่ารู้สึกว่าลอยคีนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีทักษะฟุตบอลเลยเว้ยแต่คือแบบมันเล่นง่ายเข้าใจเกมแล้วมันมีความผู้นำสูงความเป็นผู้นำสูงมากความแบบเป็นแบบไฟเตอร์แบบอะไรเงี้ยแม่งไฟเตอร์จริงว่ะแล้วแบบเพื่อนในห้องตัวมันแบบต้องมันปลุกทุกคนหมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยุคนั้นแม่งต้องหวดกับวีเอล่านะมันต้องอย่างเงี้ยคือกัปตัน2คนแม่งใส่กันอะไรเงี้ยมันก็เนี่ยพ่อฮาแลนด์เนี่ยตอนนี้ฮาแลนด์ทุกวันนี้ก็มายิงแมนยูไม่พักเห็นมั้ยล่ะก็ไปซัดพ่อฮาแลนด์ซะขาเขินหักเออลูกมันเอาคืนทุกวันเนี้ยล้วนๆล้วนเนี่ยก็แล้วก็มาเป็นนี่ไงเป็นแม็กไกวร์ก่อนย้อนกลับไปซื้อตัวก่อนแม็กไกวร์มาแม็กไกวร์บูโน่มาเนี่ยคือบูโน่ถือเป็นดีลที่คุ้มค่าสุดละในการที่ซื้อมาโคตรคุ้มแม่งเป็นคนที่เชียร์แมนยูแล้วได้มาอยู่แมนยูแล้วแม่งใส่เต็มให้แมนยูจริงๆใส่เต็มตลอดจนถึงทุกวันนี้ไม่เจ็บด้วยกูก็ไม่เข้าใจแล้วก็โค้ชไม่ให้กูเล่นไม่รู้เป็นไรหลังๆไอ้โค้ชไม่ได้เป็นไรกูปกติเจ็บไอ้เหี้ยกูแล้วกูซ้อมนี่กูฟิตวิ่งอยู่ข้างหน้าตลอดแล้วเป็นเพราะอะไรตอนวัยรุ่นก็คือต้องวิ่งเพื่อไปสู้กับพี่มึงก็เข้าใจเกมด้วยนะเข้าใจทุกอย่างเลยไม่ใช่กูไม่ทำไมเป็นที่ทัศนคติของโค้ชหรือเป็นที่กูแล้วก็มาฤดูกาลต่อมาก็เสริมทัพไม่ดีเท่าไหร่มีฟันเดเบกมาก็ฟันเดเบกจริงตอนที่เข้ามาก็หวือหวาอยู่ใช่ผมก็ชอบเหมือนกันที่ฟันเดอร์ซาป่ะฟันเดอร์ซาที่ส่งจดหมายมาประมาณว่าเป็นนักเตะที่มีคุณค่าสำหรับเราตอนนั้นซึ้งเหมือนกันมีอเล็กซ์เตเลสเนี่ยไม่รู้มาไงไม่รู้วอลเล่นอกกรอบได้แชมเปี้ยนลีกแมตช์นึงที่ยิงนอกกรอบมาจากปอร์โต้ป่ะมาจากปอร์โต้ป่ะวะน่าจะปอร์โต้เสื้อเหมือนลายขาวแล้วเงินจำได้จะปอร์โต้นะหรือสักอย่างยิงแมนยูมาแล้วก็ได้ใช้แบบยิงเปี้ยงนอกกรอบเสียบเสาไปลูกนึงผมจำได้แต่ผมตอนเข้ามาตอนแรกผมชอบนะเตเลสอ่ะเขาสไตล์มัดผมไงมัดผมแล้วมีรอยสักแล้วผมว่าเตเลสแม่งเป็นนักเตะที่คอสบอลดีเว้ยแต่แปลกเหมือนกันคอสไม่เคยเข้าสังเกตป่ะลูกยิงฟรีคิกบางทีเขาก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ได้ยิงฟรีคิกใช่ผมมองว่านักเตะที่ได้เตะลูกนิ่งอ่ะมันต้องเป็นคนที่มีทักษะในการวางเท้ายิงบอลดีถูกป่ะถูกต้องวางเท้าดียิงบอลดีเตเลสเป็นคนที่เปิดบอลแบบอันตรายอ่ะไม่ได้เปิดเหมือนดาโต้ก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดเหมือนแบบวาเลนเซียแบบเปิดแบบวาเลนเซียเป็นไงสปีดดีแต่จังหวะเปิดบอลเขาจะเปิดไม่ค่อยแบบปุ้งเขาจะไม่เปิดนี้เขาจะเปิดแบบเปี้ยวแต่สปีดเขาดีนะมาเลเซียแต่ว่าเขาจะไม่มีลูกตักแบบเปี้ยงอะไรอย่างงี้ไอเตเลสเนี่ยแม่งเป็นตัวแบบนี้แม่งเตะเป็นตัวเปี้ยงโค้งปุ้งแต่ว่า
ไม่เคยตรงเพื่อนแล้วไม่คือมันเป็นที่กองหน้าหรือเป็นที่มึงก็ไม่รู้อาจจะที่กองหน้าไม่เข้าไงใช่ใช่ผมว่าเตเลสแม่งเป็นคนที่เปิดบอลดีแต่ว่าแมนยูได้ใช้ประโยชน์เขาใช้ประโยชน์น้อยใช่แล้วก็มาเนี่ยมาซื้ออามาดิอาโลจริงๆเขาก็ชัดเจนอยู่นะโซชาผมว่าการที่เขามาพูดเรื่องโรนัลโดเขามีความยอมรับผิดอ่ะผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าเขายอมรับผิดแต่มันเป็นปัญหาที่ชัดเจนว่าตอนที่เขาเอาโรนัลโดเข้ามามันเป็นเรื่องที่หอมหวานนะแต่ว่าตอนเอาโรนัลโดเข้ามามันเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันเหมือนดาบสองคมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงคือโอเคถ้าบอลอยู่ที่โรนัลโดเปอร์เซ็นต์ได้ประตูหรือว่าโยนให้เขามันมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงแต่ตอนทีมไม่มีบอลระบบการไล่การเพรสซิ่งที่เขาสร้างขึ้นมามันเสียอันนี้ชัดเจนเขาพูดชัดเจนเลยอันนี้ก็ชัดเจนเขาบอกว่าตอนนั้นถ้าเขาไม่เซ็นโรนัลโดมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลดีกับแมนยูมาก็ได้อีกแบบนึงเพราะสิ่งที่เขาเซ็ตไว้มันเป็นแบบนึงนักเตะมาทุกคนวิ่งไล่พยายามจะเอาบอลมาพอโรนัลโดมาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นพอสมควรแล้วเขาพูดเลยว่าคาวานี่ได้รับผลกระทบมากใช่เพราะคาวานี่แม่งเขาเอาคาวานี่มาชอบเขาเหมือนกันนะคาวานี่เขามุ่งมั่นไงแล้วต้องเอาเบอร์เจ็ดไปให้แล้วโอ้โหคาวานี่นี่คือแม่งทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะเบอร์ก็ต้องคืนสำรองก็ต้องนั่งอาจจะแบบอยากหวดโซชาอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะแบบไม่ก็จังหวะนั้นอ่ะเป็นคาวานี่ผมก็ยังเชื่อว่าคาวานี่เนี่ยก็คิดว่าคือเขาก็มองเหมือนมองโรนัลโดในอีกระดับหนึ่งว่าก็เข้าใจว่าโรนัลโดแม่งก็คือที่สุดแล้วก็คือตำนานด้วยแหละแล้วก็แบบแม่งตอนนั้นคือผลงานแม่งยิงกระจุยกระจายอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับโอเคไม่เป็นไรเว้ยกูยอมก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับวันนี้ผมว่าคือเขาก็ใจนะใจนะแต่ใจด้วยแล้วจริงแล้วเขาก็เหมือนกับประเมินตัวเองได้ถูกอ่ะคือเขาก็ถือว่าเขาทำถูกอ่ะและช่วงนั้นที่ลงมาเขาวันนี้มีประโยชน์หมดนะใช่เขามีความขยันไม่ว่าขยันใช่ขยันด้วยครั้งนั้นที่อายุเยอะแล้วอ่ะเซนบอลจังหวะการยิงประตูนี่แบบเรื่องการยิงไม่ต้องห่วงยอดตอนนั้นเขายิงอยู่เรื่อยๆกันนะแต่ว่าพอโรนัลโดมาก็ต้องนั่งแล้วก็วิธีการเล่นของโซชาก็เปลี่ยนที่บอกว่าไอ้แดนเจมส์ที่แบบมีความเร็วไปไล่ฟุตบอลคาวานี่ที่ตัววิ่งๆอย่างเงี้ยสุดท้ายพอโรนัลโดมาก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นมันเลยให้ภาพทีมมันเสียไปนะตอนนั้นโมเมนต์มันเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็คิดว่าตัดสินใจถูกแล้วนะที่เลือกเซนแต่พอโดมาเนี่ยมันต้องปรับวิธีการหลายอย่างที่บอกไปพอก่อนนั้นเนี่ยประมาณ3ภาษาในแดนหน้าที่เขาวางไว้คือแรชฟอร์ดคาวานี่แล้วก็กรีนวูดเนี่ยรวมถึงมาร์ซิยาลด้วยมันลงตัวกว่าถ้าเป็นพวกนี้มันลงตัวจริงเพราะว่ามันดูแบบวัยรุ่นอ่ะมีพลังอ่ะมีพลังอ่ะแล้วช่วงนั้นก่อนแล้วก็จริงๆก่อนโรนัลโดมาก็เห็นอยู่ที่โซชาได้สัญญาไม่ได้สัญญาถาวรอ่ะก็พวกนี้ก็วิ่งกันกระจุยกระจายแล้วก็ยิงกันสนั่นหวั่นไหวเลยอย่างเงี้ยชอบผมชอบชอบนะชอบช่วงที่ยังไม่เซ็นอ่ะไม่เซ็นยาวอ่ะโซชาก็ดีคือด้วยความที่เป็นโซชาด้วยแหละเราก็เกลียดเขาไม่ลงอ่ะไม่เคยเกลียดด้วยความที่เขาเป็นสุภาพบุรุษลูกหนังอ่ะโอเคอาจจะแบบแพ้แดงเดือดไปกับแพ้ในบ้าน 5-0 คนเดินออกจากสนามหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าเขาก็ยังเขาก็คือมีความพยายามที่จะทำอ่ะแต่ว่าณตอนนั้นด้วยทัศนคติผู้เล่นมันยาก mindset อะไรต่างมันแก้ยากอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันเห็นผลงานในสนามว่ามันเห็นเลยว่ามันมีคนไม่เอาอ่ะยิ่งมีคนไม่เอาปุ๊บแท็กติกยังไงที่วางมามันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ประสบผลสำเร็จใช่แต่เกียร์โซชาผมให้9โอ้ยปล่อยเกียร์ป่ะส่วนตัวที่ผ่านเลยส่วนตัวชอบโซชาผมประมาณ8ให้ตำนานให้ตำนานผมว่าให้ประมาณ8ก็ถือว่าดีเหมือนกันชื่นชมเขาในช่วงที่เขาทำได้ดีแล้วก็มันมีสถิติหลายอย่างที่แบบว่าทำไว้ได้ดีอะไรเงี้ยในตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ปัญหาต่างๆมียุคโควิดด้วยตอนนั้นแหละที่คนดูเข้าสนามไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบมันมีปัญหาก็ผมให้8คะแนนเหมือนกันสรุปว่าเราได้พาทุกคนไปย้อนอดีตกับกุนซือซึ่งหลายๆคนอาจจะฟังแล้วอาจจะนึกถึงเหมือนเราว่าแบบคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงนะพวกเราสองคนก็พยายามที่จะงัดความรู้สึกในตอนนั้นออกมานะกับข้อมูลที่ทางทีมงานหามาให้เราแต่เราก็จะงัดเหมือนกันว่าแบบตอนนั้นแม่งรู้สึกยังไงวะคือคนนี้เราดูบอลสนุกไหมอะไรเงี้ยทุกคนคิดเห็นยังไงก็แชร์มาแต่สำหรับผมแล้วถ้าถามว่าใครที่น่าสงสารที่สุดผมสงสารโซชาเพราะเขาออกมาพูดด้วยหรือเปล่าอาจจะออกมาพูดด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาออกมาพูดในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ในสิ่งที่นักเตะกระทำกับเขาแล้วผมเลยรู้สึกสงสารเขามากสุดผมถือว่ามอยเนี่ยอาจจะเป็นแบบเผือกร้อนมากๆแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการทีนี้มอยก็สงสารแล้วได้มาต่อจากเซอร์เลยก็ถ้าในแง่นั้นก็น่าสงสารแหละแล้วฟันเกาก็ตามสไตล์ของเขาทำให้รอดเองวิธีการเองถ้ามึงแบบลดการขึ้นหลังน้อยลงอ่ะมึงไปข้างหน้ามากขึ้นว่าเผลอๆมึงได้หลายแต้มแล้วมึงจะเล่นคอบอลได้ไหมคอบอลแล้วชนะมูริโย่สำหรับผมถือว่าเสมอตัวเพราะผลงานก็ไม่แย่ผลงานก็ไม่แย่แล้วตัวเขาก็กลางๆตัวเขาก็แบบพร้อมที่จะแบบมึงเอากูออกหรือว่าแบบเขาแบบไม่น่าสงสารคาแรคเตอร์ไม่น่าโซชาคาแรคเตอร์แม่งลำบากผมสงสารโซชาสุดเพราะผมรักเขาที่สุดว่าโซชาก็เป็นเหมือนอดีตในยุคเราที่เราดูอ่ะเราดูแล้วเขารู้สึกว่าเราอยากให้เขาประสบสำเร็จแล้วมาเจอแบบว่าสิ่งที่จะฆ่าหน้าทารก
เออแล้วเขาก็แบบเขาก็พยายามประคบประหงมนักเตะเขาอะแต่สุดท้ายคือนักบอลมันไม่เอาอะไม่ได้เป็นไม่โทษเขานะนักบอลไม่เอาโทษมันโทษไม่ได้เขาก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่านักเตะไม่ตอบคนที่มีความเป็นมืออาชีพมึงควรทำอาชีพตรงนั้นของมึงให้ดีที่สุดมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบบโค้ชคนนี้ไม่เอามึงได้ตังค์เท่าไหร่ถูกป่ะใช่หน้าที่มึงคืออะไรมึงต้องทำให้ดีที่สุดใช่คือมันไม่น่ามาต้องคิดว่าโค้ชคนนั้นเป็นไม่เอาไม่จะเอ่ยได้มึงก็ทำตามไปนะที่เขาเรียกว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพถูกต้องสรุปตามนี้สรุปมาว่าโค้ชที่เราสงสัยสุดคือโอเล็กซานเดอร์โซชาของพวกเราครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณมากเลยจาก EP ก่อนที่คอมเมนต์มาเยอะมากก็ตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันเราหน่อยนะคุยกันสนุกมากเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงจับผีกันใช่ใช่เพราะกูจะไปวิ่งแล้วอะไรอ่ะเป็นผีแล้วกินเลือดใครจับไม่ได้วันนี้กินเลือดโอ้ยเลือดข้นด้วยไปมึงกินแล้วมึงไปวิ่งเนี่ยโอ้โหเฮียโอ้โหนี่ถ้ากูไม่ไลฟ์เนี่ยกูไปวิ่งกับมึงด้วยเนี่ยมึงโม้ยเฮียสภาพกูมันได้อยู่แล้วเพื่อนมึงโม้โอ้โหอ่ะมาพร้อมจับผีเอาแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ๋องพูดฮาลุเหลืองนี่พี่จ๋องเองเอาพี่จ๋องจ๋องขาแรงเหรออ๋อพี่จ๋องจะไปไหนครับจู่ดีจู่ดีรู้จักว่าอะไรอะไรของมึงวะใครวะฮัลโหลสวัสดีจู่ดีเอ้ยกูเป็นแฟนแมนยูปะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อ๋อเออล่าสุดแมนยูเตะอะไรล่าสุดเจ้ามีไรเขาอยากเสียงมึงอยู่แล้วมึงพูดธรรมดาก็ได้ไม่รู้หรอกอันนี้ไม่รู้เรื่องกว่าเดิมอีกแมนยูชนะกี่ลูกแบบที่แล้ว20อี้มีข้อมูลด้วยใครยิงใครยิงแอนโทนี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 สองลูกใครยิงไหมแอนโทนีคนเดียวเลยเหรอแอนโทนีสองลูกพูดธรรมดาได้ไหมพูดธรรมดาได้ไหมพูดได้พูดได้โค้ชแมนยูที่คุณคิดว่าน่าสงสารที่สุดหลังจากที่เซอร์ออกไปเนี่ยคุณคิดว่าเป็นใครมูรินโญ่เพราะอะไรอ่ะทำไมถึงสงสารมูรินโญ่ผมรักเขาจริงเหรอเพราะอะไรรักมูรินโญ่เพราะอะไรส่วนไหนที่คุณรู้สึกรักมูรินโญ่คว้าอยู่ป่ะนักเตะยุคมูรินโญ่ที่พอคุณนึกถึงว่ามูรินโญ่ปุ๊บนักเตะยุคนั้นคุณนึกถึงใครก่อนคนแรกเอ้ยเอ้ยคุณเหมือนผมเลยคุณแอบฟังรายการป่ะวะคุณเหมือนเกสเลยอ่ะเกสชอบป๊อกบาเหมือนกันป๊อกบาใส่เบอร์อะไรวะเบอร์7ครับใช่ใช่มันก็รู้จริงนี่หว่านี่มึงรู้จริงนี่หว่าไม่แล้วตอนลัวกูมาลัวกูย้ายจากทีมอะไรมาอยู่แมนยูตอนนั้นทีมสีน้ำเงินน้ำเงินเจ้าซีป่ะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วซาลาตันออกไปอ่ะเขาออกจากทีมเพราะอะไรตอนนั้นน่าจะประสบการณ์ไม่ถึงฮะผมจำไม่ถือเฮ้ยแม่งมีสิทธิ์ว่าเราจะโดนมันปั่นด้วยเว้ยมันพูดไปเรื่อยเลยเนี่ยเฮ้ยมันพูดเฮ้ยแมตต์ต่อไปแมนยูเจออะไรไม่มั่นใจเลยครับลิเวอร์พูลปะบอลอะไรอ่ะบอลเอฟเอปะไม่ใช่บอลไนกี้ไม่อยากเขาใช้บอลไนกี้อาจจะเป็นบอลแอนดูสบ้างกองหน้าแมนยูในชุดนี้เลยไม่นับว่าตัวเจ็บหรือไม่เจ็บชอบใครที่สุดโอ้มาซียาวเนอะอ๋อถ้าเกิดไม่เจ็บก็ชอบมาซียาวเหรอใช่เพราะเขาขยันนะครับเวลาเขาลงแล้วเขาเพสซิ่งชอบดูเวลาเขาไล่บอลมันดูกระหายครับแล้วไม่ชอบแรดฟอร์ดเหรอไม่ดูตอนไหนว่ามันไล่บอลไม่ชอบเลยครับแรดฟอร์ดไม่ชอบเลยครับเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมไม่ชอบแรดฟอร์ดวะยิงเยอะครับบางปีเขายิงเยอะผมไม่ค่อยชอบเชียร์คนยิงเยอะครับอ๋อกูจับเลยอย่ามาหลอกกูสมมตินะถ้าไม่นับแมนยูนะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีชอบทีมอะไรมากกว่ากันลิเวอร์พูลทั้งใจกูตอบไอ้เหี้ยกินเลยวะไอ้เหี้ยตอบแล้วใช่ไหมครับไอ้เหี้ยคิดดีๆลูกไอ้เหี้ยกูพูดบ่อยนะคำนี้หลังๆฮะแพ้เทียมพร้อมชื่อทีมที่เขาเชียร์ผมได้คำตอบแล้วผมไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงนะผมมีจุดสังเกตได้อยู่บ้างแต่ว่าก็ถือว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นแฟนแมนยูจริงๆก็ถือว่าปั่นเก่งอยู่ใช่ใช่ผมตอบแล้วผมตอบด้วยอ่ะ3 2 1โชยผีพี่ตอบผีเทียมอาร์เซนอลพี่เกสตอบผีเทียมลิเวอร์พูลเฉลยหน่อยครับคุณปลายสายว่าทั้งหนังขอเสนอต
ำนานเสือร้ายภาคกลางธีรเทพวิโนไทยครับไอ้หนูไอ้เหี้ยกูว่าแล้วไอ้สัตว์กูว่าคุยคิดอยู่ว่าไอ้เหี้ยไอ้หนูนี่มันมีคนเฉลยดิเฉลยไอ้ปาล์มปาล์มวัฒนหนังโอ้ไอ้หนูโอ้ยเหี้ยคำนี้แม่งคือถึงว่าไอ้เหี้ยมันมีไม่กี่คนที่พูดอย่างเงี้ยสวัสดีครับคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนเนี่ยสวัสดีครับอะไรผมคุณจะไปไหนครับคุณเสือร้ายภาคเหนือคุณมันสร้างภาพว่าแฝนเที่ยวเล็บสวัสดีพี่เกศด้วยนะครับสวัสดีครับเกศสุดยอดมากนะครับพี่เกศระวังอยู่ใกล้ๆคนแบบนี้จะติดความเจ้าชู้ไปนะครับมึงพูดกับกูเสียงหนึ่งพูดกับพี่เกศอีกเสียงหนึ่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะเอ้ยแต่ว่าผมก็ฟังนะวาทะลูกหนังขอเสนอใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ทำไมมันต้องทำเสียงแบบนั้นวะผมชอบนะเป็นต้นตีนเลยวะก็เขาชอบก็พี่เกศยังชอบอ่ะมีปัญหาเลยอ่ะผมชอบทำไมกูถึงไม่ชอบวะไม่เข้าใจคอนเทนต์ที่ได้ที่เออแต่คอนเทนต์เก่งมากไอ้หนูเองก็มีปัญหากับอาตลอดเองจะไปไหนไอ้หนูเออพอดีว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องเฉยๆครับก็รอสายโทรมาแต่ห้าโมงครึ่งละใครตอนแหลว่ามันจะเดินทางกำลังจะเดินทางอีกแล้วเหรอคุณจะไปกับเชียงใหม่ตลอดไม่ได้นะอ๋อพอดีว่ามันคือถิ่นของผมถ้าพี่เงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วเห็นดอยสุเทพที่อยู่ในความดูแลของผมนี่แต่กูไปมึงไม่เคยดูแลกูเลยครับคิดดีๆคุณไปแอบกินเงียบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคุณกลัวว่าผมเป็นสื่อไงคุณกลัวใช่ไงไปกับผมก็ใช่ไงผมถึงว่าเอ้ยผมไม่บอกคุณดีกว่าเพราะมันมีคนบอกว่าให้ผมโทรหาคนผมบอกให้ไม่เอาดีกว่าไม่ปลอดภัยสาดน้ำใส่กันเปียกทั้งคู่ครับเพราะเรื่องที่คุณทำไว้ในกรุงเทพผมก็รู้เยอะรู้นะว่าเขาคือใครเขาเป็นแฟนแมนยูด้วยผมฟังเขาสรุปว่าเราก็ผิดทั้งคู่ชอบปลอดภัยลูกหนังผมบอกแล้วว่าเขาขอบคุณพี่เกดด้วยนะครับขอบคุณครับผมรู้สึกว่าเขาแอบปั่นนิดๆผมถามเขาว่าถ้าไม่นับแมนยูอ่ะเขาดันพูดคำว่าลิเวอร์พูลทั้งใจผมเป็นแฟนแมนยูผมพูดคำนี้ไม่ได้เออมึงพูดอย่างนี้ได้วะไอ้ปาไม่เชียร์แมนยูนี่แสดงครับเราก็ต้องปั่นนิดนึงเขาปั่นเพราะว่าผมคิดแล้วว่าถ้าเขาปั่นนั่นถือว่าปั่นดีก็อุตส่าห์ให้ไอ้หนูไปทั้งคำแล้วเออแม่งก็ยาวไอ้หนูกูว่าแล้วมันพูดไอ้หนูกูเลยคิดเหี้ยไอ้แม่งคิดไม่ทันเมื่อกี้แม่งเออแต่ว่าผมชอบคอนเทนต์นะครับที่เขาทำแบบว่าแล้วก็แบบเล่าเรื่องอะเล่าเรื่องแบบขอบคุณมากครับอันนี้ชอบครับคุณลองทำข้อมูลคุณเกย์ไปดินทอให้หน่อยดิแล้วคุณพูดเสียงอะไรเออเอาเรื่องพี่ดีกว่าไหมเอาเรื่องพี่ดีเอาเรื่องมึงเรื่องกูมึงทำไปหลายทีแล้วเรื่องพี่เกย์หน่อยกล่าวกันว่าทุกทวีปในโลกนี้ชายคนนี้จดลงเช็คลิสต์เอาเรื่องนี้ไหมไอเลวไอ้น้องเลวไปไม่ต้องมายุ่งกูขอบคุณนะครับขอบคุณมากปาล์มปาล์มขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปเชียงใหม่เดี๋ยวรายงานตัวขอบคุณครับเลือกครับเด็กผีต้องกินเลือดก็คุณทายผิดนะไม่ก็ไม่มีใครถูกไงก็ผิดทั้งคู่ไงแล้วเวลาผมทายถูกพวกคุณไม่กินบ้างอ่ะโอเคอ่ะถ้าพี่ทายถูกครั้งหน้าผมกินโอเคเฮ้ยเราต้องผลิตกำลังด้วยเพื่อนโอเคแต่คราวนี้พี่มันข้นเนอะเชียร์เพื่อนเฮ้ยยังถ้ากินนี่มึงน่าจะไปวิ่งปี๊ดเลยนะต้องหมดเลยนะต้องหมดนะกูเคยตอนถ่ายละครไม่ได้กินสักทีจะเข้าอยู่แล้วตอนถ่ายละครแบบว่าเวลาสมมติมีเลือดอ่ะมันจะมีส่วนผสมของเฮลบูบอยดังนั้นกูคุ้นเคยนี่เฮลบูบอยไหมเนี่ยมันมีกลิ่นกาแฟด้วยมันเป็นเฮลบูบอยกับกาแฟตอนที่เป็นแบบเอฟเฟกต์อ่ะมันก็จะมีผสมเหมือนกันหนึบๆแล้วเป็นเลือดออกเนี่ยลองไหมไม่เอาอีกแต่วันนี้เมื่อเช้ามึงโพสต์ไอจีที่มึงเล่นนะโอ้โหมึงดีดมากนะเขาเตะที่มึงกระโดดไอ้เหี้ยก็เตะแล้วมึงก็วิ่งปั่นเวลาเล่นได้วิ่งปั่นไอ้เหี้ยแต่สลบเลยนะเหนื่อยเลยนะแม่งก็เตะเป็นไงหวานเจี๊ยบต้องกินหมดเลยไหมไม่ต้องหรอกกินหมดทำไมล่ะเฮ้ยเหมือนโดนต่อยมึงโดนต่อยอ่ะเฮ้ยเสือเฮ้ยเฮ้ยหยดแล้วเกมกูเฮียเอาไปชื่อหน่อยไอ้เฮียแล้วกืนด้วยเมื่อกี้หวานเลยถือว่า EP นี้ก็เป็น EP นี้ยอดเยี่ยมมันเหมือนกันได้ย้อนอดีตเราด้วยว่าเพราะแต่ละคนที่ผ่านมาแมนยูมีใครบ้างแล้วก็โมเมนต์ต่างๆเราได้พูดคุยกันแล้วก็มานั่งดูว่าเฮ้ยเราย้อนไปมีช่วงที่แบบอย่างโซชาก็ทำให้เราได้แฮปปี้ในคืนหนึ่งที่ชนะใช่ให้คิดปาริสแซงต์แชงแมงเดวิดมอยซ์ที่แบบว่าโอ้โหเป็นโมเมนต์นึงที่แบบย่ำแย่มากอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่แล้วก็รู้สึกยังไงแล้วก็เหมือนแบบอยากให้พวกเรา2คนเพิ่มเติมในเรื่องของอะไรก็บอกกันได้เห็นมันมีบางส่วนที่พี่ๆที่คอมเมนต์มาเหมือนว่าอยากให้พูดถึงทีมอื่นด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะพูดถึงทีมอื่นบ้างตอนนี้ก่อนแมนยูเราอ่านกันก่อนแมนยูที่จะไปแดงเดือดครับทายผลมั้ยทายผลทายสกอร์ใครจริงเหรอเป็นคนถ่ายแม่นเหรอใช่กูอ่านเกมออกตลอดอันนี้ก็คือยังไงคุยเล่าแอกแวกกูอวดกูแบบอันนี้กูพูดจริงกูไม่ชอบถ่ายแมนยูแพ้กูเคยถ่ายแมนยูชนะตลอดเว้ยแล้วแม่งก็ชอบแพ้
FA ครับครั้งนี้กูจะลองทายตามความรู้สึกที่คิดจริงๆไอ้เชี่ยกูไม่อยากทายแมนยูแพ้เลยว่ะแต่กูว่ามันไม่น่าจะชนะผมไปคิดนะว่าแมนยูจะอุดเสมอในเวลา 1-1 แล้วก็ไปพ่ายช่วงทดเจ็บแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยงั้นผมขอสวนเลยเอาสวนไปผมว่าแมนยูชนะจุดโทษวีสุดท้ายแมนยูคือผู้ชนะจุดโทษนะขอโทษนะขอโทษก็คือไม่กล้าให้แมนยูเต็มๆอ่ะก็ให้ยื้อไปถึงจุดโทษโอกาสมันเป็นอย่างนั้นยากอ่ะเออขอสวนหน่อยเลยเพราะผมเล่นกับซิตี้แล้วโอ้โหเขาเล่นกันมันมากที่แมนยูแล้วดูแมนยูลิเวอร์พูลแม่งเล่นกับซิตี้ช่วงท้ายลิเวอร์พูลขี่ด้วยนะเออแมนลิเวอร์ซิตี้เตะทิ้งแล้วนะเป๋อยู่นะเตะทิ้งแล้วนะเดอะบอยต้องเปลี่ยนออกอ่ะเอ็นโดแม่งเท่เลยโอเคอ่ะตามนี้คุณคิดว่าชนะจุดโทษชนะจุดโทษแมนยูชนะจุดโทษผมคิดว่าเสมอ1ในเวลาแล้วไปโดนช่วงทดเจ็บเดี๋ยวไปดูผลกันก็อีพีนี้ไว้แค่นี้แล้วกันครับผมขอให้ทุกคนติดตามเราไปเรื่อยเดี๋ยวอาจจะถี่ขึ้นมีคอนเทนต์หรือว่าอยากให้เราคุยแล้วก็ลองส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะอยากจะบอกว่าทุกยอดดูแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราเป็นกำลังใจของเรามากมากเรามีความสุขครับเดี๋ยวต่อไปเราจะแจกมีของแจกรางวัลด้วยแน่นอนพวกเราวิเคราะห์กันอย่างแบบบ้านๆนะใช่ตามหลักๆเลยคือพวกเราเน้นความรู้สึกของเราใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลมาอ้างอิงถูกต้องขอให้สนุกไปกับพวกเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนฮะบ๊ายบายสวัสดีครับครับผม